โคตรยะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนคู่แข่ง VNL 2024เรื่องการเข้ามาคุมทีมทุกคนมีสิทธิ์คิดวันที่9พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชั่นลีก2024 VNL 2024สนามแรกระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคมณ กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกเวลา 3:30 นล่าสุดโคตรยะนทอ.ณัฐพลศรีสมุทรธรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าสนามแรกทุกคนพร้อมสู้กับทุกทีมฝากแฟนๆให้กำลังใจพวกเราด้วยเราจะสู้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราจะทำให้เต็มที่และทำให้ทุกคนมีความสุขในเรื่องของเกมการแข่งขันช่วงนี้เราเข้าระบบจากการที่นักกีฬาบางคนกลับมาจากลีกต่างประเทศเวลารวมทีมไม่มากแต่น่าจะเข้ากันได้เพราะเขารู้ใจกันปรับแค่นิดหน่อยในเรื่องรูปแบบที่สู้แต่ละทีมและลดจุดอ่อนให้ได้มากที่สุดจุดแข็งของแต่ละทีมจะมีเรื่องของความสูงและเรื่องของการรุกและการบล็อกเขาได้เปรียบเราตรงนี้เราก็ต้องเอาระบบการรับเข้ามาสู้ทั้งเรื่องการทำ counter attack แล้วก็เปลี่ยนเสิร์ฟเราก็ต้องพยายามรุกให้ได้รุกยังไงให้ผ่านบล็อกที่สูงสูงให้ได้และทำคะแนนให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าที่ผมศึกษามาทีมของเราเนี่ยก็ว่าจะได้คะแนนก็คือแรลลี่หลายลูกมากดังนั้นเราต้องมีความอดทนและมีระเบียบวินัยในการเล่นส่วนเรื่องการเปลี่ยนโค้ชมีทั้งคนที่เชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นเรื่องนี้โค้ชยะตอบว่าทุกคนก็มีสิทธิ์คิดในเรื่องของการเข้ามาคุมทีมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวผู้เล่นตรงนี้เราก็คิดว่าเราแค่ต้องทำให้ดีที่สุดและเราจะเลือกคนที่สมบูรณ์ที่สุดและเราจะสู้ให้ถึงที่สุดเราก็จะสู้ให้เต็มที่ส่วนว่าผลแพ้ชนะมันจะออกไปยังไงแล้วก็ค่อยๆศึกษาแต่ละเกมหรือมีข้อแก้ไขก็ต้องทำแต่ละเกมแล้วก็แต่ละสนามด้วยสำหรับโปรแกรมแข่งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกมีดังนี้วันที่16พฤษภาคม2567ไทยเจอสหรัฐอเมริกาเวลา 3:30 นาทีวันที่18พฤษภาคม2567ไทยเจอเซอร์เบียเวลา 0:00 นเที่ยงคืนของวัน17พฤษภาคมวันที่19พฤษภาคม2567ไทยเจอแคนาดาเวลา 7:00 นวันที่20พฤษภาคม2567ไทยเจอเกาหลีใต้เวลา 3:30 น